คลื่นเสียงของจักรวาลในรูปแบบต่างๆเช่นคลื่น432เฮิรตซ์เป็นต้นทุกสิ่งล้วนเป็นพลังงานมันคือสารทุกสิ่งก็มีความสำคัญเช่นกันความลับที่ท่านเทอร์มิตบอกนั่นคือเราอาศัยอยู่ด้านล่างบนโลกวัตถุที่สะท้อนถึงโลกพลังงานที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5เนื่องจากขาดความรู้และความตระหนักรู้และยังเพราะมีม่านหรือแมทริกซ์แยกโลกทั้งสองออกจากกันแหล่งที่มาของพลังงานคือผู้สร้างการดำรงอยู่ซึ่งจะเน้นภาษาซึ่งเป็นภาษาของตัวเลขและดังที่พีทาโกรัสได้กล่าวไว้ว่าตัวเลขของเสียงเพลงและตัวเลขที่เป็นภาษาของการสื่อสารของจักรวาลที่พระผู้สร้างมอบให้กับมนุษย์เพื่อยืนยันความจริงคำพูดจากศตวรรษที่6ก่อนคริสตศักราชในสมัยอารยธรรมกรีกโดยที่พีทาโกรัสได้ก่อตั้งโรงเรียนที่ผสมผสานปรัชญาคณิตศาสตร์และดนตรีเข้ากับเรขาคณิตของรูปแบบซึ่งนำเอาอารยธรรมโบราณมาก่อนรวมถึงดนตรีจักรพรรดิจีนเคยควบคุมผู้คนเพราะพวกเขารู้เกี่ยวกับพลังของการสั่นสะเทือนทางดนตรีและเมื่อประมาณ 4,500 ปีที่แล้วจักรพรรดิได้ส่งผู้แทนไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้คนใช้ดนตรีของความถี่ที่เหมาะสมและมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับดนตรีเพราะจักรพรรดิทราบดีว่าหากขึ้นรูปแบบต่างๆกันขึ้นความถี่ต่ำในภูมิภาคต่างๆของอาณาจักรจะปล่อยคลื่นปั่นป่วนดังนั้นควรเลือกขึ้นที่ควรใช้ดนตรีพลังงานเสียงเป็นหนึ่งในพลังงานจักรวาลที่ทรงพลังที่สุดเป็นพลังงานที่จักรวาลสร้างขึ้นจึงเป็นพลังงานเสียงที่จะส่งผลต่อระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและดนตรีก็จะส่งผลต่อความปรารถนาและอารมณ์ของเราในฐานะบุคคลและกลุ่มและนี่คือสิ่งที่ชาวจีนยุคแรกรู้จนมาถึงความลับของคลื่นจักรวาลคลื่น432เฮิรตซ์เป็นคลื่นที่สัมผัสทุกคลื่นว่ากันว่าใครก็ตามที่เข้าถึงความลับของคลื่นลูกนี้จะรู้ความลับของจักรวาลนอนพักผ่อนเปิดดนตรีคลื่นเสียงความถี่ของจักรวาลฟังหรือขณะนอนแช่น้ำอุ่นที่ผสมด้วยเกลือหิมาลัยและน้ำมันมะพร้าวในอ่างหรือนั่งสมาธิกับเสียงของธรรมชาติรอบตัวคุณที่คลื่นความถี่432เฮิรตซ์ก็จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นเพราะเสียงดนตรีที่ไพเราะต่างๆคือพลังงานคือยารักษาเสียงและความคิดบวกคือพลังงานที่ส่งออกไปเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์